เพื่อนพระพรหมจารีทั้งหลายท่านที่มาประชุมกันในที่นี้ก็ผมได้รับคำขอร้องให้มาบรรยายเรื่องพุทธศาสนากับสังคมปัจจุบันเพื่อเป็นประโยชน์แก่ท่านพระคณาธิการที่เจ้าหน้าที่ที่จะทำการสัมมนาหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องดำรงอยู่หรือเจริญขึ้นของพระพุทธศาสนาเนื่องจากเห็นว่าเป็นเรื่องที่จำเป็นสำหรับพวกเราก็ผมก็เลยรับนิมนต์ทั้งที่ไม่ค่อยจะสบายต้องขออภัยที่จะต้องนั่งบรรยายอย่างนี้เป็นต้นแต่เนื่องจากรู้สึกยินดีที่จะได้พบปะเพื่อนสัพพมจารีทั้งหลายที่นานแล้วไม่ได้พบบ้างและอยากจะทำประโยชน์ส่วนรวมเท่าที่สุขภาพอนามัยในตอนหลังนี้จะอำนวยให้ได้เพียงไรบ้างท่านจึงได้มาท่านขอให้ถือว่าเป็นเรื่องความหวังเป็นส่วนตัวอยู่มากกว่าที่จะเป็นเรื่องกิจจลักษณะทางราชการขอให้ถือว่าเป็นการถวายความคิดเห็นส่วนตัวมากกว่าที่จะเป็นระเบียบหรือข้อแนะนำตามทางการเพราะว่าคำแนะนำที่เป็นรูปทางการนั้นก็มีอยู่มากส่วนความคิดเห็นส่วนตัวนี่อาจจะมีน้อยขอให้ฟังในฐานะเป็นความคิดเห็นของเอกชนที่สนใจในเรื่องของพระศาสนาและหวังที่จะทำงานอย่างเดียวกันคือช่วยกันฟื้นฟูสิ่งที่ควรจะฟื้นฟูที่เกี่ยวกับพระศาสนาปัญหาทั่วไปทั้งของรัฐบาลและทั้งของคณะสงฆ์ก็คือปัญหาเรื่องศีลธรรมของประชาชนอยู่ในสภาพที่น่าเป็นห่วงหรือว่าถึงกับเป็นอันตรายขึ้นมาแล้วนั่นเราถือเอาปัญหาข้อนี้เป็นใหญ่แม้ว่าเราจะพิจารณาหรือจะบรรยายกันไปในรูปไหนใจความสำคัญก็อยู่ตรงที่จะช่วยกันแก้ไขสิ่งที่น่าวิตกนี้ที่ปัญหาที่จะทำสัมมนากันนั้นมีมากผมจะกล่าวเฉพาะที่ท่านเจ้าคุณจังหวัดได้กำหนดหัวข้อให้เป็นกลางกลางคือรวมกันไปสำหรับเป็นประโยชน์แก่หัวข้อสัมมนาทุกหัวข้อนั่นขอให้ลองสนใจนำไปคิดไปนึกดูหัวข้อที่ท่านให้ไปก็มีว่าพุทธศาสนากับสังคมปัจจุบันนี่สิ่งแรกก็ควรจะพิจารณากันถึงคำว่าสังคมปัจจุบันคำว่าสังคมนี่เราก็มีความหมายเทือความหมายตรงกันทั่วไปดีอยู่แล้วว่าคือการเกี่ยวข้องกันของบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปก็เรียกว่าสังคมนะแต่คำว่าสังคมที่เราใช้กันอยู่ในการพูดจานั้นเราหมายถึงคนมากกว่านั้นแล้วขยายออกไปจนถึงคนทั้งโลกเมื่อคนทั้งโลกเกี่ยวข้องกันก็เป็นสังคมอันหนึ่งแต่เนื่องจากคณะสงฆ์เรามีภาระหน้าที่ส่วนใหญ่เกี่ยวกับประเทศไทยเราโดยเฉพาะหรือว่าคณะสงฆ์จังหวัดนี้เราก็มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับประชาชนแห่งจังหวัดนี้โดยเฉพาะกระทั่งเป็นอำเภอเป็นตำบลเป็นหมู่บ้านสังคมจึงลดขนาดลงไปตามลำดับแต่ถึงอย่างไรก็ดีเราจะเห็นว่าปัญหานั่นเหมือนกันเฉ
ป็นสังคมเล็กหรือขนาดกลางหรือทั้งโลกปัญหาที่เหมือนกันอยู่ข้อหนึ่งก็คือความตกต่ำของภาวะทางศีลธรรมของประชาชนสิ่งที่เรียกว่าสังคมนี่มีปัญหา เป็นปัญหาของโลกโดยตรงเพราะว่าคนทุกคนเป็นสมาชิกเป็นหน่วยหนึ่งของโลกเพราะโลกซึ่งประกอบขึ้นด้วยคนคนหนึ่งคนหนึ่งมันก็ต้องเป็นไปตามภาวะของคนคนหนึ่งนั่นเองที่คนชนิดไหนมากโลกก็มีลักษณะไปตามภาวะของคนชนิดนั้นมากหรือว่าคนชนิดไหนได้รับความนิยมมากก็ยิ่งหมุนไปตามภาวะของคนชนิดนั้นมากนั่นจึงเรียกว่าภาวะสังคมของโลกนี้ไปตามความนิยมของคนส่วนมากนี่ปัญหาที่เกี่ยวกับสังคมนั่นก็มีประเด็นสำคัญอยู่ที่ว่าสังคมของโลกนี้มีความทุกข์ร้อนมีความระส่ำระสายมีปัญหามากขึ้นมีความทุกข์มากขึ้นนี่จะเป็นข้อเท็จจริงอย่างไรก็เป็นหน้าที่ที่จะต้องสัมมนากันอยู่แล้วว่าจริงหรือไม่ในเมื่อเสนอว่าสังคมปัจจุบันนี้ระส่ำระสายมากขึ้นมีปัญหามากขึ้นมีความทุกข์ร้อนมากขึ้นเป็นเรื่องที่จะต้องหาข้อเท็จจริงข้อนี้ให้ได้เสียก่อนถ้าไม่อย่างนั้นแล้วการกระทำอย่างอื่นก็จะผิดฝาผิดตัวหมดถ้าว่าสังคมปัจจุบันนี้มีปัญหามากมีทุกข์มากจริงเราก็จะได้ดำเนินกิจการอย่างอื่นเพื่อแก้ปัญหาและแก้ความทุกข์เหล่านั้นแต่ถ้ามันตรงกันข้ามเราก็ต้องทำไปอีกทางหนึ่งสำหรับความเห็นส่วนตัวของกระผมเห็นไปในทางที่ว่าสังคมโลกปัจจุบันนี้ระส่ำระสายมากขึ้นมีปัญหามากขึ้นมีความทุกข์ร้อนมากขึ้นโดยเฉพาะก็คือเหตุการณ์ต่างๆที่เราได้อ่านได้ฟังกันจากหนังสือข่าวทั่วๆไปอยู่แล้วความระส่ำระสายความมีทุกข์มีปัญหานี่เปรียบเทียบกันดูกับเหตุการณ์ที่แล้วมาหรือยุคที่แล้วมาจะพบว่าในสมัยที่โลกยังกว้างหมายความว่าเราติดต่อกันยากนั้นโลกมันกว้างกับในสมัยที่โลกมันแคบคือไปเดียวเดียวก็ทั่วโลกนี่มันมีอะไรเกิดขึ้นการที่โลกแคบติดต่อกันได้โดยเร็วก็หมายความว่าทายเทอะไรกันเร็วมากนี่ถ้าสิ่งที่เอามาทายเทกันนั่นเป็นไปในทางถูกต้องก็เป็นสวัสดีมงคลแก่โลกนี่ถ้าสิ่งที่เอามาทายเทกันนั้นเป็นเรื่องที่ไม่เป็นไปเพื่อความสงบแล้วก็เป็นโชคร้ายของโลกนี้สังคมปัจจุบันกับสังคมในอดีตผิดกันเพราะเหตุนี้ยิ่งย้อนหลังไปถึงสมัยพุทธกาลแล้วก็จะเห็นว่ายิ่งผิดกันมากไกลกันมากในครั้งพุทธกาลนั้นแม้แต่ในประเทศอินเดียเองก็มีการติดต่อกันไม่ทั่วทั้งประเทศอินเดียเมื่อตาได้เห็นรูปตาเมื่อหูได้ฟังเสียงแม้พระพุทธเจ้าของเราก็ยังไม่เคยเห็นทะเลอย่างนี้เป็นต้นเดี๋ยวนี้เราไปทั่วโลกได้ได้เวลาสั้นเห็นอะไรหมดได้ยินได้ฟังอะไรหมดเพราะฉะนั้นจึงมีการเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวงเกิดขึ้นในสังคมโลกเราที่ไหนสร้างอิทธิพลสร้างความนิยมได้มากส่วนนั้นก็กลายเป็นที่แจกจ่ายการประพฤติการกระทำความคิดความรู้ศิลปะวัฒนธรรมอะไรต่างๆแก่ผู้อื่นท่านโลกจึงมีอาการที่ว่าเทไปเทมาตามๆกันไปมากขึ้นกว่าแต่ก่อน
ที่จะผิดหรือถูกเรื่องที่ได้รับมานั้นจะเป็นเรื่องผิดหรือถูกเรื่องดีหรือไม่ดีเราก็ต้องพิจารณากันตรงที่ว่าภาวะปัจจุบันของโลกนี้เป็นอย่างไรคือว่ามีความระส่ำระสายมากขึ้นมีปัญหามากขึ้นมีความทุกข์ร้อนมากขึ้นจริงหรือเปล่าแต่เนื่องจากการที่เราสัมพันธ์กันได้ใกล้ชิดโดยเร็วกว้างขวางนี่มันยิ่งเป็นปัญหาที่กว้างที่หนักมากขึ้นไปเป็นเงาตามตัวยังมีสหประชาชาติขึ้นต้องเราเป็นศูนย์กลางกันติดต่อกันทั้งโลกปัญหาก็ไปรวมอยู่เป็นปัญหาใหญ่เป็นปัญหาหนักอย่างนี้เป็นตัวอย่างแล้วคนเหล่านั้นก็ยังแก้ปัญหาไม่ได้ก็ตายเสร็จสิ้นนอกจากจะแก้ไม่ได้และดูว่าจะมากยิ่งขึ้นทุกทีนี่เราลืมตาและเหลือบตาดูไปอย่างกว้างๆอย่างนี้เรียกว่าโลกอยู่ในภาวะที่รักสำรักสายมากขึ้นใหญ่หลวงขึ้นลึกซึ้งขึ้นกว้างขวางขึ้นเพราะการสังคมที่ติดต่อกันง่ายและเร็วและเป็นวงกว้างอย่างนั้นให้ความว่างทุกอย่างขึ้นกินอาหารที่สังคมปัจจุบันยังมีความผิดแปลกแตกต่างที่น่าสนใจหรือน่าวิตกอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าน้อมไปในทางวัตถุนิยมมากขึ้นหรือเปล่าเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปว่าโลกในปัจจุบันน้อมไปทางวัตถุนิยมมากขึ้นหมายความว่าลุ่มหลงในความสุขสบายทางวัตถุคือทางร่างกายนี่มากขึ้นมากขึ้นนั้นจะหันไปนิยมความสุขในทางจิตใจเหมือนที่แล้วแล้วมาเป็นส่วนใหญ่สองเรื่องนี้ต่างกันมากก็ความสุขทางวัตถุกับความสุขทางจิตใจนี่ต่างกันมากเพราะว่าความสุขทางวัตถุนั่นเป็นที่ตั้งของกิเลสโดยตรงส่วนความสุขทางจิตใจนั่นตรงกันข้ามคือไม่ให้โอกาสแก่กิเลสไม่สนับสนุนกิเลสเป็นไปได้โดยไม่ต้องอาศัยกิเลสในที่สิ้นพูดมันคนละเรื่องอย่างตรงกันข้ามไม่ใช่ว่าโลกสมัยนี้หมุนไปทางความสุขฝ่ายวัตถุมากขึ้นก็เป็นธรรมดาอยู่เองที่จะต้องเปิดโอกาสให้กิเลสมากขึ้นเมื่อกิเลสครองใจคนในโลกก็หมายความว่ากิเลสครองโลกเพราะว่าโลกประกอบขึ้นโดยคนทุกคนถ้าคนทุกคนหลงใหลในความสุขทางวัตถุก็เปิดโอกาสให้กิเลสครองคนในที่สุดก็กิเลสก็ครองโลกนั่นจึงมีความคิดไปในทางเห็นแก่ตัวแต่ละคนแต่ละคนเห็นแก่พวกของตัวเพราะว่าจะได้ประโยชน์ในทางที่จะมาเพิ่มความสุขทางวัตถุให้แก่ตนมากขึ้นอย่างนี้เป็นเรื่องคิดเอามากขึ้นไม่ใช่เรื่องคิดให้หรือสละความสุขทางวัตถุนี่เป็นเหตุให้คนในโลกคิดแต่ในทางที่จะเอาหรือจะรับนี่มากขึ้นแทนที่จะเป็นเรื่องสละออกไปหรือให้ผู้อื่นไม่เหมือนกับเรื่องทางความสุขทางจิตใจซึ่งมีแต่จะแจกจะให้จะปันเรื่องสังคมที่ลุ่มหลงไปในทางความสุขอย่างวัตถุนี่จะต้องมีความเห็นแก่ตนจะมุ่งแต่จะได้มุ่งแต่จะรับมากขึ้นเพราะฉะนั้นปัญหาก็ต้องเกิดขึ้นในข้อที่ว่าต่างแข่งขันแย่งชิงกันแสวงหาประโยชน์แล้วก็เอาเรื่องศีลธรรมเรื่องอะไรต่างๆขึ้นบังหน้าเพื่อหาพวกหาพ้องหาตำหน้าตาอิทธิพลที่โลกนี้ก็เลยกลายเป็นโลกที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นคนทุกคนคือไม่มีการเปิดเผยแต่มีการปิดบังมีการซ่อนเร้นเข้าใจกันยากยิ่งทุกที
ระยะที่มันว่างน่าจะมาประชุมกันเพื่อแก้ไขปัญหาของโลกก็ยากที่จะเป็นไปได้เพราะว่าทุกคนไม่ได้พูดความจริงในตัวเรามันมีหลักกลับกันมีจิตแต่จะพูดไปในทางที่จะเป็นประโยชน์แก่ตนมากขึ้นทุกทีเป็นวุ่นเป็นคาถาเนี่ยส่วนใหญ่ของโลกก็เป็นอย่างนี้ส่วนย่อยส่วนเล็กลงมาก็ทั้งว่าในสังคมเล็กที่สุดระหว่างคน2คนก็จะเป็นอย่างนี้แต่แล้วด้วยความที่สุดทั้งหลายจิตนี้ใสเป็นเพราะการที่ตกเป็นผู้หลงไหลในความสุขทางวัตถุนี่เรียกว่าหน้าอันตรายตรงที่ยิ่งตกยิ่งไม่รู้สึกตอนมาเป็นคราวเพราะเข้าใจว่าการตกหลุมของกิเลสเนี่ยยิ่งตกยิ่งไม่รู้สึกก็เหมือนกับแขกยิ่งคิดไปในทางที่ว่าดีว่าถูกว่าอะไรมากขึ้นไม่ได้มาอยู่ที่นี่มาที่นี่ท่านจะเห็นว่าเป็นเรื่องจมลงไปในกิเลสหรือในกองทุกข์หรือในอันตรายแต่ว่าเศร้ามองแล้วเพราะฉะนั้นเราจึงเห็นคนส่วนมากลุ่มหลงแล้วก็โอ้อวดจริงๆถือว่าจิตนิสัยเป็นสิ่งที่โอ้อวดนั่นก็ต้องนิยมกันว่าเป็นของดีจนกว่าเมื่อไหร่แต่ที่แท้กลับเป็นเรื่องที่ตรงกันข้ามก็ได้คือเป็นเรื่องที่จะขุดลุ่มฝังมนุษย์เรานี่ให้ลึกลงไปอีกก็ได้หรือว่าจะเป็นเรื่องที่จะชักใยพันเราจนพันตัวเองเนี่ยพันตัวเราเองจนมิดจนไปทางไหนไม่ถูกก็ได้เรามีฐานคนละอย่างเพราะฉะนั้นปัญหาของสังคมนั่นจะต้องดูกันทีว่าสังคมกำลังลุ่มหลงไปในทางไหนถ้าลุ่มหลงไปในทางอำนาจวาสนาเพื่อประโยชน์แก่เรื่องกินเรื่องตามเรื่องเกียรติเรื่องอะไรทั้งนองนี้แล้วก็จะต้องเป็นไปอย่างตรงกันข้ามกับที่พุทธศาสนาต้องการพระพุทธศาสนามีความมุ่งหมายที่จะควบคุมสิ่งที่เรียกว่ากิเลสหรือสิ่งที่เป็นเหยื่อของกิเลสซึ่งเราชาวโลกกำลังเอามาฟังตัวเองหรือมาชักใยพันตัวเองมากขึ้นให้ทำจิตว่างไปอย่าไปคิดอย่างให้ว่างตามที่นี่เรามองต่อไปก็จะเห็นได้อีกว่าคนในโลกทำไมจึงมีลักษณะเป็นเห็นกงจักรเป็นดอกบัวมากขึ้นทุกทีคือว่าคนในโลกควรจะมีปัญญามีฉลาดรู้จักตัวความทุกข์รู้จักศัตรูความว่างข้าศึกของมนุษย์กันให้ดียิ่งขึ้นแต่แล้วทำไมกลับไปหลงไหลในสิ่งเหล่านั้นนี่ก็เพราะว่าเรื่องความสุขทางวัตถุนี่มีอำนาจมีอิทธิพลในทางยั่วยวนมากกว่าเรื่องความสุขทางจิตใจว่างจากความสุขตัวเราทีนี้เมื่อมนุษย์พอใจในเรื่องทางวัตถุแล้วก็ค้นขวายค้นคว้ากันในเรื่องทางวัตถุจากตัวกูไม่ค้นขวายค้นคว้ากันในเรื่องทางจิตใจลองสังเกตดูการค้นคว้าของโลกของความว่างขององค์การใหญ่ที่สุดของโลกหรือกี่องค์การก็ตามคนค้นคว้าไปแต่เรื่องทางวัตถุด้านเดียวที่ค้นคว้าเพื่อประดิษฐ์สิ่งที่ยั่วยวนโดยตรงก็มีเป็นของความว่างแม้จะว่าเป็นการค้นคว้าเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเช่นความอดอยากความไม่รู้หนังสืออะไรต่างๆก็มีแต่ในที่สุดก็เพื่อนิยมสิ่งที่เป็นความสุขทางวัตถุอยู่นั่นเองเช่นว่าเราไม่อดอยากเรามีอาหารกินเราก็ไปมีชีวิตอยู่เพื่อจะเป็นสุขทางวัตถุเรามีวิชาความรู้ทางหนังสือนั้นหาก็เพื่อเอาไปใช้เพื่อหาประโยชน์เป็นความสุขทางวัตถุส่วนการค้นคว้าเพื่อรบราฆ่าฟันแย่งชิงกันอะไรทั้งนองนี้ไม่ต้องพูดถึงนี่เป็นเรื่องที่ร้ายกาจมากเกินไปซะอีกแต่ถือว่ากินทั้งความว่างที่เมื่อทุกๆคนเป็นอยู่อย่างนี้เป็นประจำโลกนี้ก็เต็มไปแต่ด้วยสิ่งที่ยั่วยวน
นิยมไปแต่ในสิ่งที่ยั่วยวนถ้าฟังไม่ถูกเป็นทางศาสนาเราแจกเป็นทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางจิตใจฟังตอนหน้านิดเดียวความยั่วยวนนี่มีมากขึ้นทุกทีอย่าพลาดกินจนไม่รู้สึกว่าอะไรเกินพอดีอะไรพอดีกระทั่งจนรู้สึกว่าไม่เป็นความยั่วยวนไปเสียแล้วเป็นของธรรมดาไปเสียแล้ว สิ่งซึ่งเป็นความยั่วยวนจนเป็นอันตรายนั่นก็กลายเป็นของธรรมดาไปคนก็เลยไม่รังเกียจคนก็เลยนิยมไปในรูปนั้นมากขึ้นเราจะเห็นได้ที่การพูดจากิริยาท่าทางความนิยมของเด็กๆตลอดถึงจารีตประเพณีมันยากต่างๆของหนุ่มสาวคำพูดซึ่งสมัยหนึ่งพูดได้แต่ในที่ลับหรือส่วนตัวเดี๋ยวนี้กลายเป็นคำที่พูดได้ในที่ทั่วไปและมีพูดลั่นไปหมดทั้งประเทศทั้งกลางวันและกลางคืนนี่หมายถึงการแพร่กระจายทางสื่อมวลชนเช่นวิทยุกระจายเสียงเป็นต้นพูดเป็นคำกับว่าเต็มไปด้วยคำที่สมัยหนึ่งเคยพูดกันได้แต่ในที่ลับสมัยนี้กลายเป็นที่เป็นที่พูดจากันอย่างไม่มีลักษณะเช่นว่าจะเป็นผู้ที่รับแต่ว่าเป็นผ้านั่นเด็กๆของเราพอคลอดออกมาก็เคยชินต่อสิ่งเหล่านี้ไม่เห็นว่านี่เป็นเรื่องโตกระโดกนี่เป็นเรื่องหยาบคายนี่เป็นเรื่องพูดได้แต่ในที่รับเราไม่ใช่ของเรานะครับเราก็เลยพูดได้หรือแสดงได้หรือกระทำได้ในที่ที่กำนันต่อหน้าทารกกำนันตัวไปโตก็เป็นนั้นว่าที่จะถือว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเด็กคนนี้ไม่มีความรู้เลยว่าอะไรเป็นสิ่งโศกกระโดกอะไรเป็นเรื่องสุขภาพตัวเราไม่ใช่อัตตาอะไรเป็นเรื่องควรปกปิดอะไรเป็นเรื่องควรเปิดเผยถ้าสิ่งที่ว่านั้นนั่นคำพูดหรือกิริยาท่าทางของเขาจึงเป็นไปในทางอาหารที่ตรงกันข้ามกับที่แล้วแล้วมากินประสาทอาหารที่กินจากทุกประคุณจากนี่เราจับได้ว่าคนในโลกนี้ใช้สื่อมวลชนทั้งทุกอย่างเช่นวิทยุกระจายเสียงหรือหนังสือพิมพ์เรื่อยก็ตามเป็นไปทางขุดลุ่มฟังตัวเองให้ลึกลงไปในบ่อของวัตถุนิยมหรือธรรมชาติหรือของกิเลสไปตามเหตุตามปัจจัยเปลี่ยนตามช่องทางของกิเลสว่างเปล่าจากที่ทั้งคนปัจจุบันจึงต่างกันมากไม่ใช่สัตว์บุคคลผู้ใหญ่มีวัฒนธรรมโศกกระโดดราวเขาผู้ทำนองร้องเพลงจะมีข้อความโศกกระโดกอ่านหนังสืออ่านเล่นที่มีมวลโอหารหยาบคายแม้ในหนังสือพิมพ์ชั้นดีชั้นที่นิยมกันอยู่คอยไปสังเกตเรื่องอ่านเล่นบางเรื่องที่เจอมาอย่างนี้อยู่ทุกก้าวถ้าจำนวนที่โศกกระโดกกระทั่งถึงหยาบคายกระทั่งถึงที่ไม่ควรจะเอามาเผยแพร่ในบ้านหรือพิมพ์เพื่อไม่ให้โดนผิดทางหรือใครชนนั่นเองที่เมื่อสิ่งเหล่านี้มันเป็นของธรรมดาไปแล้วเด็กๆของเราคลอดออกมาก็เป็นคนอีกชนิดหนึ่งไม่เหมือนบรรพบุรุษเพราะว่าเกิดมาก็เห็นสิ่งเหล่านี้ยังไม่ทันจะกินเพียงแต่ไปหาอาหารนั่นเขาจึงเป็นเด็กๆที่แปลกออกไปจากบรรพบุรุษมากขึ้นทุกทีซึ่งมีลักษณะพอกลับมาถึงกลับลังหันนี่ตรงกันข้ามต่อสิ่งที่เรียกว่าธรรมะหรือศาสนามากยิ่งขึ้นทุกทีก็ยังพิจารณาอย่างเดียวกันอีกนี่เรียกว่าพระเพราะฉะนั้นเราจึงสรุปได้ว่าสังคมโลกปัจจุบันนี้ยิ่งเป็นไม่เบื่อไม่เมาต่อศาสนาหรือต่อธรรมะยิ่งขึ้นทุกทีและเล่นตลกต่อศาสนาของตัวที่เรียกว่าที่น่าหาขึ้นขึ้นอย่างพระที่มีน้อยทางก็เรามายึดถือดังว่าน้ำว่าของเราถ้ามีความคิดที่จะฆ่าฟันคนอื่นแต่เราก็ทำพิธีการศาสนาแต่นี่เรียกว่าเล่นตลกศาสนาเล่นตลกธรรมะมีพิธีศาสนาในการเมืองนี่ในการสงครามนี่ในการอะไรต่างๆซึ่งไม่ได้ถือตามหลักของศาสนาเลยมันสบายที่แปลว่าเรายิ่งเดือดทุกข์เพราะการกิน
ป็นมีลักษณะเป็นเทวาเป็นเรื่องของพระแล้วข้าศึกต่อศาสนามากขึ้นทั้งที่นี่แค่เราต้องการศาสนามากขึ้นทำยังไงก็ได้ออกจะฟังยากสักหน่อยที่พูดว่าเราต้องการศาสนามากขึ้นในเมื่อเราทำตัวเป็นข้าศึกต่อศาสนายิ่งขึ้นหมายความว่าเราไม่รู้สึกตัวเนื้อแท้ของคนของมนุษย์ในโลกนั้นต้องการสิ่งที่เรียกว่าธรรมะมากขึ้นแต่ความประพฤติการกระทำของเขาในปัจจุบันนี้ทำตัวเป็นข้าศึกต่อธรรมะมากขึ้นขอเอาข้อเท็จจริงข้อนี้ไปสัมมนาด้วยว่าจริงหรือไม่จริงว่าที่แท้ต้องการศาสนายิ่งขึ้นแต่กลับทำตัวเป็นข้าศึกต่อศาสนายิ่งขึ้นที่ถ้ายิ่งดำเนินไปในรูปนี้ยิ่งขึ้นไปอีกก็แปลว่าในโลกนี้ก็จะกลายเป็นนรกทั้งเป็นๆทั้งในปัจจุบันนรกในปัจจุบันทั้งเป็นๆนี่มากขึ้นเราจะต้องถึงความวินาศสิ้นเชิงในที่สุด ถ้าดำเนินไปในรูปนี้เรื่อยๆไปเป็นว่าแต่จะกลับตัวเสียใหม่เท่านั้นนั่นสิ่งที่เรียกว่าปัญหาของสังคมในปัจจุบันนี้ก็คือจะกลับตัวกันเสียใหม่ได้อย่างไรเท่านั้นเองคือว่าแต่ละคนหันหน้าเข้าหาศาสนาของตนของตนศาสนาไหนก็ได้ศาสนาของตนของตนกันแล้วกันแล้วก็ยิ่งขึ้นเสียสละความสุขทางวัตถุที่ควรเสียสละให้มากขึ้นไปเข้าใจและนิยมความสุขในทางจิตใจมากขึ้นซึ่งเป็นเรื่องของศาสนาอยู่แล้วทีนี้สำหรับพุทธศาสนาเรากับสังคมปัจจุบันนี้มันมีปัญหาอย่างไรบ้างหรือมีข้อเท็จจริงอะไรบ้างที่เราจะต้องทราบข้อนี้สำหรับเพื่อนสัพพมาจารีทั้งหลายซึ่งเป็นบรรพชิตศึกษาธรรมะอยู่เป็นประจำผมคิดว่าคงจะเข้าใจกันอยู่แล้วหรือเป็นส่วนมากแล้วเราจะพิจารณาคำว่าพุทธศาสนากันดูบ้างก็ได้คือคำว่าพุทธศาสนาก็เป็นคำที่ใช้อยู่ในภาษาบาลีเพียงแห่งสองแห่งเท่านั้นเองไม่เคยพบมากมายเคยพบที่โอวาทปาติโมกซึ่งได้ยินกันอยู่เป็นส่วนใหญ่เรื่องสัพพปาปัสสะอาการนังกุศลสูปสัมปทาสจิตตปริโยทปนังเอตังพุทธานาสาสนังเนี่ยนี่คือพุทธศาสนาหรือว่าอนุปวาโทอนุปภาโตปาติโมกเขกสังวรโรมตัญญุตาจะพัตตสมิงพันตัญจะสยนาสนังอภิกิตเตจะอายโยโคเอตังพุทธังพุทธานาสาสนังหกอย่างนี้คือพุทธศาสนาถ้าเราเอาตามหลักนี้ก็ไม่ยากและทั้งจะเข้าใจได้ต่อไปได้ด้วยตนเองว่าสังคมปัจจุบันจะต้องดำเนินอย่างไรกลุ่มแรกที่ว่าสัพพปาปัสสะกรณังก็ว่าไม่ทำความชั่วทุกอย่างทำความดีทุกอย่างทำจิตให้บริสุทธิ์นี่เป็นพุทธศาสนานี่หมายความว่าสังคมปัจจุบันจะทำอย่างนี้ได้หรือไม่ดูพอเอ่ยขึ้นแล้วก็หัวเราะเยาะกันเสียมากกว่ายิ่งถือหลักกันไปในทางที่ว่าทำดีไม่ได้ดีทำชั่วไม่ได้ชั่วได้แล้วหลักพระพุทธศาสนาเหล่านี้ก็ยกเลิกได้เอาไปทิ้งได้และที่น่าสนใจก็คือหมวดถัดไปที่ว่าอนุปวาโทอนุปคาโตวาติโมกเขสังวโรนั่นน่าสนใจยิ่งขึ้นไปอีกอนุปวาโทไม่พูดคำร้ายอนุปคาโตไม่ทำร้ายปาติโมกเขสังวโรต้องรวมในระเบียบวินัยมัตตัญญูตาจะพัตตะสมิงค่าจ่ายกินอยู่พอประมาณปันตัญจะสยนาสนังชอบที่สงบสงัดที่จิตเกอาโยโคอบรมจิตให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นหกอย่างนี้เป็นพุทธศาสนาถ้าหากว่ามนุษย์ในโลกถือหลักหกประการนี้ไม่พูดร้ายไม่ทำร้ายอย่างนี้เดี๋ยวนี้โลกนี้เรากำลังพูดร้าย
และนิยมการพูดร้ายบรรยากาศของโลกกลบกลุ่มไปด้วยคำด่าระหว่างค่ายลองเปิดวิทยุฟังดูให้ตลอดคืนในทุกๆภาษาจะพบว่ามีคำด่าอยู่ตลอดวันตลอดคืน24ชั่วโมงแล้วก็มีการทำร้ายคือการประทุษร้ายใต้ดินบนดินอะไรอยู่เป็นปกติแล้วก็ไม่มีการรักษาระเบียบวินัยที่เป็นของกลางหรือเป็นของส่วนรวมแม้ในที่สมาคมระหว่างชาติแล้วก็ไม่มีการกินอยู่ที่พอประมาณแต่มีการทะเยอทะยานจะให้ดีให้วิเศษไม่มีที่สิ้นสุดซึ่งเป็นเหตุให้ทำคอร์รัปชันเพราะว่ารายได้ไม่พอกับรายจ่ายไม่ชอบที่สงบสงัดแล้วก็ไม่อบรมจิตให้ยิ่งคือให้ก้าวหน้าไปในทางสูงก็แปลว่าผิดหลักพุทธศาสนาทั้ง6ข้ออย่างยิ่งอยู่ในตัวทีนี้ก็ตอบพร้อมกันไปในตัวได้เลยว่าถ้าพุทธศาสนาเข้ามาก็ต้องแก้ปัญหาสังคมในปัจจุบันนี้ได้โดยแน่นอนเพราะมีหลักตรงกันข้ามอย่างที่ได้แสดงให้เห็นอยู่แล้วนั้นเมื่อหลักพุทธศาสนาเข้ามาสังคมโลกนี้ก็ต้องเปลี่ยนไปจากภาวะที่เป็นอยู่ในบัดนี้เราจะเป็นไปในทางที่จะไม่เป็นทุกข์ท่านขอให้นึกดูถึงข้อนี้เป็นส่วนใหญ่ว่าถ้าเราเอาตามหลักพระบาลีโอวาทปาติโมกข์ที่ระบุอยู่ว่าพุทธศาสนาคืออย่างไรแล้วก็คืออย่างนี้คืออย่างที่นำมากล่าวนี้ทีนี้ถ้าจะดูให้กว้างออกไปว่าถ้าคำว่าพุทธศาสนาเล็งถึงความหมายของคำว่าธรรมเพียงคำเดียวก็พอคำว่าธรรมเพียงคำเดียวนี่ก็ผมขอร้องท่านทั้งหลายให้สนใจมากกว่าที่แล้วมาเพราะว่าที่แล้วมานั่นสนใจในคำว่าธรรมน้อยเกินไปจนไม่เต็มตามความหมายคำว่าธรรมเพียงคำเดียวหมายถึงทุกสิ่งแต่เราเอามาพูดกันเฉพาะที่มันเป็นการปฏิบัติเพื่อดับทุกข์เท่านั้นโดยเนื้อแท้คำว่าธรรมนี่หมายถึงทุกสิ่งตามภาษาบาลีคำว่าธรรมหมายถึงธรรมชาติหมายถึงกฎของธรรมชาติหมายถึงหน้าที่ที่มนุษย์จะต้องประพฤติให้ถูกตามกฎของธรรมชาตินี่มันคือทุกสิ่งอย่างนี้คำว่าธรรมหมายถึงธรรมชาติไม่ว่าอะไรที่เป็นธรรมชาติแล้วก็เป็นธรรมหมดแล้วกฎของธรรมชาติทั้งหมดนั่นก็เรียกว่าธรรมและหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตามกฎนั่นก็คือธรรมอีกโดยตรงเช่นการประพฤติทางธรรมประพฤติทางศีลสมาธิปัญญานี่ก็เรียกว่าหน้าที่ที่มนุษย์ต้องปฏิบัติให้ถูกตามกฎของธรรมชาติเพื่อไม่ต้องเป็นทุกข์นั่นเองหมายความว่าถ้าเรารู้จักสิ่งที่เรียกว่าธรรมเพียงคำเดียวเท่านั้นเราจะแก้ปัญหาต่างๆได้หมดเพื่อเรารู้ตัวธรรมชาติรู้ตัวกฎของธรรมชาติรู้หน้าที่โดยตรงที่มนุษย์จะต้องประพฤติให้ตรงตามกฎธรรมชาติเดี๋ยวนี้เราทำทุกอย่างฝืนธรรมชาติโดยเฉพาะเช่นการพิษล้างผลาญกันนี้ไม่ใช่เป็นความมุ่งหมายของธรรมชาติและไม่ได้เป็นไปตามกฎของธรรมชาติความพิษล้างผลาญกันนั่นเกิดขึ้นเพราะไม่รู้จักสิ่งที่เรียกว่าธรรมหรือธรรมชาติถ้าเขารู้จักสิ่งที่เรียกว่าธรรมก็หมายความว่าเขารู้จักกฎธรรมชาติรู้จักความลับของธรรมชาติซึ่งเราจะต้องเอาชนะให้ได้พระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ธรรมก็หมายความว่าท่านรู้ตัวธรรมชาติรู้กฎของธรรมชาติและรู้หน้าที่ที่มนุษย์จะต้องปฏิบัติให้ถูกตามกฎของธรรมชาติดังนั้นท่านจึงพบวิธีที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานคือดับทุกข์ได้
ราะฉะนั้นเมื่อเราถามกันว่าธรรมะนี่มันมีค่าแก่โลกหรือจะเป็นอะไรให้แก่โลกได้ก็เป็นที่พึ่งของโลกเป็นเครื่องดับทุกข์ของโลกโดยตรงหมายความว่าถ้าโลกมีธรรมแล้วโลกนี้มีความทุกข์ไหมเป็นจักขันธ์ที่ก็เมื่อโลกไม่มีธรรมก็จะมีความทุกข์แทนเพราะถ้าเรารู้จักสิ่งที่เรียกว่าธรรมให้ถูกแล้วเราจะแก้ปัญหาทั้งหมดของโลกได้หรือของสังคมปัจจุบันได้ เดี๋ยวนี้เราแม้พวกพุทธบริษัทเราก็ยังรู้จักว่าธรรมนี่น้อยเกินแล้วยิ่งพวกอื่นหรือมุมโลกอื่นหรือศาสนาอื่นขออภัยใช้ความใช้คำอย่างนั้น ก็ยังจะต้องกล่าวว่าไม่ได้รู้ธรรมมากมายไปกว่าพวกเราหรือบางทีจะน้อยกว่าพวกเรา รวมที่ว่าเจริญโดยของโลกไม่ได้ คือทำให้โลกนี้ที่เรียกว่าธรรมนี่ไม่ได้หมายความว่าธรรมหมายถึงตัวธรรมชาติเราก็ยังรู้จักธรรมชาติกันผิดผิดเข้าใจธรรมชาติผิดผิดเรารู้จักเอาธรรมชาติมาใช้ให้เป็นประโยชน์แต่ทางที่จะทำให้เราเป็นทาสของกิเลสมากขึ้นเราไปขุดเอาธรรมชาติมาหลอกลวงเรามายั่วยวนเรามามอมเราให้หลงเป็นทาสของกิเลสมากขึ้นอย่างนี้จะเรียกว่าเรารู้จักธรรมชาติไม่ได้ แล้วยิ่งกฎของธรรมชาติเรายิ่งไม่รู้ เราจึงประพฤติผิดหลักของธรรมชาติมากขึ้นจนมนุษย์เดี๋ยวนี้อ่อนแอกว่ามนุษย์โบราณมากมีโรคภัยไข้เจ็บมากมีปัญหามากเพิ่มขึ้นแม้ในทางร่างกายในทางวัตถุเราเป็นโรคเส้นประสาทกันมากขึ้นเราเป็นโรคจิตกันมากขึ้นเพราะทำผิดกฎธรรมชาติแม้แต่เรื่องการกินการนอนการพักผ่อนเพราะฉะนั้น ขอให้สนใจเรื่องธรรมชาติและเรื่องกฎของธรรมชาติที่เรียกว่าธรรมนี่กันให้มากและโดยเฉพาะหน้าที่ที่จะต้องประพฤติให้ถูกตามกฎธรรมชาติด้วยแล้วยิ่งสำคัญที่สุดจึงขอให้สนใจคำว่าธรรมนี่ให้มากเป็นพิเศษโดยเฉพาะครูบาอาจารย์ที่สอนนักธรรมอยู่โดยตรงนั้น ควรจะได้มีการคิดการนึกการพิจารณาถึงความหมายอันกว้างขวางของสิ่งที่เรียกว่าธรรมนี่ให้ได้มากขึ้นด้วย จนเราอาจจะกล่าวได้ว่าธรรมเนี่ยคือพระเป็นเจ้าจนในพุทธศาสนานี่ก็มีพระเป็นเจ้าแต่มีอยู่ในฐานะที่เรียกว่าธรรมนี่เองมีอำนาจสร้างมีอำนาจทำลายมีอำนาจควบคุมโลกมีอำนาจในทุกอย่างเหมือนพระเป็นเจ้าตามความหมายตัวไป เพราะฉะนั้นคำว่าธรรมคำเดียวนี้ใช้ได้เป็นสากลคือตลอดทั้งโลกแก่คนทุกชาติทุกภาษาทุกศาสนาถ้าเราเอาคำว่าธรรมไปใช้กับพวกศาสนาอื่นเขาไม่รังเกียจไม่เหมือนกับเราคำว่าพุทธศาสนาไปใช้กับเขาไปให้กับเขารังเกียจแต่ถ้าเราคำว่าธรรมเข้าไปใช้และอธิบายความหมายอย่างนี้เขาไม่รังเกียจและกลายเป็นศาสนาเดียวกันได้ในที่สุด แล้วพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ได้ตรัสรู้หรือสอนอะไรมากไปกว่าธรรมเพราะฉะนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องหลอกลวงเราไม่ได้หลอกลวงใครเราเสนอสิ่งเหล่านี้ตามที่เป็นจริงขอให้ไปอ่านสำรวจดูเองในพระไตรปิฎกถึงเรื่องพุทธประวัติที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสท่านไม่ได้ใช้คำว่าพุทธศาสนาเลยไม่มีคำว่าพุทธศาสนาใช้ในลักษณะอย่างนี้แต่มีคำว่าธรรมเนี่ยใช้แทนให้ประพฤติธรรมให้สอนธรรม
และเมื่อชาวบ้านเขาพูดกันเขาทักกันเขาก็ยังถามกันว่าท่านชอบใจธรรมของใครไม่ได้ถามว่าท่านถือศาสนาอะไรหรือท่านเหมือนอย่างที่เราถามกันเดี๋ยวนี้ว่าถือศาสนาอะไรในครั้งพุทธกาลถามกันว่าท่านชอบใจธรรมของใครคือชอบใจธรรมะของพระสมณโคดมหรือชอบใจธรรมะของนิคันธนาตบุตรหรือของสนชัยยเวรัตบุตรอย่างนี้เป็นต้นท่านคำว่าธรรมนั่นเป็นคำกลางมาแล้วตั้งแต่ครั้งพุทธกาลแต่จะเป็นคำกลางได้เรื่อยมาจนถึงบัดนี้แต่ใช้ได้ดีแม้ในบัดนี้ซึ่งเรามีทางที่จะทำให้สังคมโลกทั้งโลกนี่สนใจสิ่งเดียวกันเคารพสิ่งเดียวกันปฏิบัติสิ่งเดียวกันสอนสิ่งเดียวกันคือสิ่งที่เรียกว่าธรรม และธรรมนี้ก็จะมีในโลกและโลกนี้ก็จะไม่มีความทุกข์ ที่ส่วนที่จะไปเรียกธรรมว่าพุทธศาสนานั่นก็เรียกแต่พวกเรา อย่าเอาไปบังคับเรียกกับคนอื่น นี่เอาธรรมะมาแก้ปัญหาของสังคมปัจจุบันด้วยการทำสังคมปัจจุบันให้รู้จักธรรมะให้ชอบใจธรรมะให้เข้าใจธรรมะให้ปฏิบัติธรรมะให้เผยแผ่แจกจ่ายธรรมะกัน เหมือนกับที่แจกจ่ายความรู้ทางวัตถุเดี๋ยวนี้แจกจ่ายความรู้ทางวัตถุที่จะทำให้เป็นธาตุของวัตถุมากขึ้นนี่เรากลายเป็นว่าให้แจกจ่ายความรู้ทางธรรมกันมากขึ้นก็จะแก้ปัญหาที่เป็นปัญหาหนักที่สุดของโลกได้เราไม่ใช่พูดประมาทดูหมิ่นอะไรใครที่ไหนแต่เราจะพูดได้ว่าเราจะพูดได้ว่าถ้าพื้นทำไปในรูปนี้อย่างนี้แล้วไม่มีวันที่จะแก้ปัญหาของโลกได้แม้ว่าเราจะมีสหประชาชาติกันอีกสักกี่สมาคมมันก็แก้ปัญหาของโลกไม่ได้เรื่องนี้ขอให้นึกถึงพระพุทธภาษิตที่ว่าในที่ประชุมใดไม่มีสัตบุรุษที่ประชุมนั่นไม่ใช่สภา คือถ้าจะเรียกว่าสภาหรือที่ประชุมโดยแท้จริงแล้วต้องประกอบไปด้วยสัตบุรุษที่ในสภาที่ประชุมต่างๆของโลกนั่นประกอบไปด้วยสัตบุรุษหรือไม่เราต้องดูกันที่ว่าเขาประกอบไปด้วยธรรมหรือไม่หรือว่าไปประชุมกันเพื่อหาโอกาสเอาเปรียบกันหาโอกาสหลอกลวงกันเพื่อให้ตนได้เปรียบอย่างนี้เป็นต้นถ้าอย่างนั้นแล้วไม่เรียกว่ามีสัตบุรุษแล้วที่นั่นก็ไม่ใช่สภาลักษณะไม่เมื่อไม่มีลักษณะไม่ใช่สภาแล้วก็แก้ปัญหาต่างๆไม่ได้ปัญหาที่สภามุ่งหมายจะแก้นั้นย่อมแก้ไม่ได้ปัญหาจึงย้อนมามีอยู่ตรงที่ว่าผู้ที่เข้าประชุมนั้นมีธรรมหรือเปล่ามีเป็นสัตบุรุษหรือเปล่าแล้วดูต่อไปว่าคนเหล่านั้นเข้าใจคำว่าธรรมอย่างไรนี่พวกเราภิกษุสงฆ์เนี่ยจะสอนประชาชนให้รู้จักสิ่งที่เรียกว่าธรรมเพื่อไปเข้าประชุมกันแก้ปัญหาของโลกได้อย่างไรถ้ายังไม่รู้จักสิ่งที่เรียกว่าธรรมอยู่เพียงใดแล้วก็ไม่มีทางที่จะรู้จักสิ่งทั้งปวงได้ไม่มีทางที่จะรู้จักตัวเองหรือกิเลสได้หรือความดับทุกข์ได้นี่เป็นเพราะว่าคนที่เป็นหน่วยหรือเป็นสมาชิกของโลกนั่นน่ะขาดธรรมเหินห่างต่อธรรมมีภาวะไม่เหมาะสมที่จะเข้าใจธรรมยิ่งขึ้นทุกทีซึ่งหมายความว่าไม่อาจจะเข้าใจพุทธศาสนาได้ยิ่งขึ้นทุกทีด้วยความเปลี่ยนแปลงจึงมีพร้อมกันไปหมดทุกอย่างทุกทาง สังคมนี้จึงเปลี่ยนแปลงไปจากภาวะที่เหมาะสมในต่อการที่จะรับ
ธรรมหรือพุทธศาสนายิ่งขึ้นนี่ถ้าเขาเป็นไปในรูปนี้มากขึ้นจนเรียกว่าคูณด้วย10คูณด้วย100คูณด้วย1000แล้วก็คงจะเหลือวิสัยที่จะแก้ไขกันได้ถ้าเราช่วยกันทำให้เขารู้จักสิ่งที่เรียกว่าธรรมนับตั้งต้นตั้งแต่ตัวเราเองรู้จักแล้วก็เพื่อนคนที่หนึ่งของเรารู้จักเพื่อนคนที่สองของเรารู้จักขยายไปอย่างนี้แล้วมันก็ค่อยๆมากเต็มไปทั้งโลกได้เองวิธีอื่นไม่มีวิธีที่จะจ้างวิธีที่จะบังคับขู่เข็นกันอย่างอื่นนั่นเป็นไปไม่ได้นอกจากทำความเข้าใจกันด้วยความหวังดีเท่านั้นทีนี้อยากแกขอฝากให้สนใจสิ่งที่เรียกว่าพุทธศาสนาหรือธรรมเนี่ยในฐานะที่แยกออกไปเป็นอันดับบ้างสักสองสามอันดับสิ่งที่เรียกว่าพุทธศาสนานั้นกำกวมหมายความว่าพุทธศาสนาในลักษณะที่เป็นศีลธรรมแท้ๆก็มีและพุทธศาสนาในลักษณะที่เป็นศาสนาก็มีท่านขอให้เข้าใจว่าคำว่าศีลธรรมกับคำว่าศาสนานั้นมีความหมายต่างกันโดยที่เราจะพิจารณากันดูเท่าที่เวลาอำนวยโดยหลักใหญ่ๆศีลธรรมนั่นเพื่อสังคมอยู่สงบส่วนศาสนานั่นเพื่อปัจเจกชนหลุดรอดไปได้จากความทุกข์เฉพาะตนซึ่งไปได้ไกลกว่าสิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมนั่นมุ่งหมายเพื่อสังคมคือรวมกันทั้งหมดเนี่ยอยู่กันด้วยความสงบเพียงเท่านี้ก็พอแล้วเรื่องคำว่าศาสนานั่นเพื่อคนคนเดียวไม่เกี่ยวข้องกับคนอื่นหลุดพ้นจากกิเลสหลุดพ้นจากความทุกข์ไปได้ไกลลิบจนถึงนิพพานเนี่ยโดยใจความมันต่างกันอย่างนี้ที่ส่วนที่มันทะเลถลายออกไปนอกลู่นอกทางเป็นความงมงายเป็นพิธีรีตองที่งมงายและก็ยังเรียกว่าพุทธศาสนานั่นต้องปัดออกไปเสียอีกส่วนหนึ่งอย่ามาปนกันบางทีสิ่งเหล่านั้นเป็นไปเพื่อความจำเป็นอย่างอื่นซึ่งจะต้องทนงมงายกันไปก่อนอย่างนี้ก็มีเราจะไม่นับรวมเข้าในสิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมหรือสิ่งที่เรียกว่าศาสนาแต่คนทั่วไปก็ยังเรียกว่าพุทธศาสนาอยู่ก็มีทำพิธีอย่างงมงายก็เรียกว่าพิธีทางพุทธศาสนาอย่างนี้ไม่เคยมีในพระพุทธการในสมัยของพระพุทธเจ้าอาจจะมีในวงของนักศึกษาสิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมเพื่อสังคมสิ่งที่เรียกว่าศาสนาเพื่อปัจเจกชนที่สังคมผูกพันกันกับคนหลายคนจึงไปไกลนักได้เพียงแค่สงบแค่ความสงบของสังคมแต่เรื่องของศาสนานั้นไม่ผูกพันใครเดียวไปได้ดุมเดินไปจนถึงที่สุดถึงนิพพานก็ได้นี่เป็นใจความสำคัญหรือว่าถ้าเราจะดูกันให้ละเอียดออกไปอีกนิดหนึ่งก็ยังมีทางที่จะดูได้ว่าสิ่งที่เรียกว่าสังคมนั้นมันขึ้นกันอยู่กับสิ่งที่ผูกพันเช่นผูกพันกับสังคมอื่นผูกพันกับการเมืองผูกพันกับอะไรต่างๆที่เป็นเรื่องชาวบ้านด้วยกันท่านบางทีสิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมนี่ต้องถูกแทรกแซงอย่างที่เรียกว่าแซงชั่นเนี่ยอยู่บ่อยๆ อำนาจหรืออิทธิพลหรือความต้องการอย่างใดอย่างหนึ่งมาแทรกแซงศีลธรรมให้พันผวนให้รวนเรอยู่บ่อยๆเป็นไปเสียเองอย่างนี้ก็มีส่วนเรื่องทางศาสนานั้นเป็นของปัจเจกชนและมันอยู่ในหัวใจของเขาใครไปแทรกแซงไม่ได้และว่าโดยที่จริงแล้วตามกฎของศีลธรรมสากลเขาก็ยอมให้มีการแทรกแซงแล้วมันจึงหลีกไม่พ้นนี่ถ้าเราจะดูถึงต้นรากหรือมูลเหตุสิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมนี่มูลเหตุมาจากการที่มนุษย์เบียดเบียนกันโดยตรงโดยเฉพาะหน้าเห็นชัดอยู่ว่ามนุษย์เบียดเบียนกันไม่เป็นผาสุกนั้นต้องมีระบบศีลธรรมขึ้นมาส
วนสิ่งที่เรียกว่าศาสนานั้นไปไกลกว่านั้นแม้ว่ามนุษย์ไม่เบียดเบียนกันแล้วแต่มนุษย์คนหนึ่งก็ยังเบียดเบียนตัวเองได้ด้วยกิเลสที่เป็นชั้นละเอียดของตนเพราะนั้นจึงมีมูลมาจากสิ่งที่เรียกว่ากิเลสหรือถ้าจะพูดถึงศาสนาขั้นต่ำๆก็เรียกว่าศาสนานั้นมีมูลมาจากความกลัวสิ่งที่มองไม่เห็นตัวซึ่งไม่ได้เล็งถึงการเบียดเบียนกันเฉพาะหน้าแต่เล็งถึงความกลัวสิ่งที่มองไม่เห็นตัวเช่นกลัวเรื่องกลัวเทวดากลัวผีกลัวไอ้สิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มองไม่เห็นตัวแม้ที่สุดแต่สิ่งที่เรียกว่ากิเลสเนี่ยที่น่ากลัวที่สุดนี่คือกิเลสก็รวมอยู่ในสิ่งที่เรียกว่ามองไม่เห็นตัวเพราะศาสนามีมูลมาจากความกลัวสิ่งที่ยังไม่รู้จักหรือยังมองไม่เห็นตัวส่วนศีลธรรมนั้นมีมูลมาจากความเบียดเบียนกันเห็นอยู่ชัดๆ นี่สิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมกับสิ่งที่เรียกว่าศาสนาจึงต่างกันมากทีนี้มาดูถึงผลมันก็คงต่างกันไปตามเดิมศีลธรรมเพ่งผลคือความสงบของสังคมศาสนาเพ่งความหลุดพ้นของปัจเจกชนนี่จะดูถึงกิจที่จะต้องทำในเรื่องทางศีลธรรมเราก็มีระเบียบทางศีลธรรมมีความรับผิดชอบมีการผ่อนผันสั้นยาวมีอะไรต่างๆผูกพันกันในทางสังคมส่วนทางศาสนานั้นมีหลักปฏิบัติเฉพาะของตนมีเรื่องศีลสมาธิปัญญาเป็นเรื่องเฉพาะตนคนเดียวไม่เกี่ยวพันกับใครมันต่างกันแต่ต้นจนปลายอย่างนี้สำหรับเรื่องศาสนากับศีลธรรมนั้นเราช่วยกันทำความเข้าใจคุยเคียให้เข้าใจสิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมเนี่ยให้มากขึ้นถ้าจะแก้ปัญหาสังคมสำหรับสังคมปัจจุบันเขาก็พูดถึงศีลธรรมกันมากแต่ดูเป็นเรื่องพูดทั้งเป็นเรื่องพูดอย่างเดียวและเป็นเรื่องพูดทั้งที่ไม่เข้าใจกันเสียเป็นส่วนมากและแม้ว่าจะเข้าใจก็ยังเล่นตลกคือถ้าจริงตัวเองก็ไม่กล้ายึดถือศีลธรรมเพราะกลัวจะเสียเปรียบผู้อื่นเสียเปรียบชาติอื่นประเทศอื่นอย่างโลกปัจจุบันนี้ที่แบ่งเป็นค่ายนี่แม้ว่าจะมีค่ายไหนรู้จักศีลธรรมรักศีลธรรมจะตั้งอยู่ในศีลธรรมก็ไม่กล้าเพราะกลัวจะเสียเปรียบผู้อื่นโลกอยู่ในลักษณะที่ถูกบีบบังคับอย่างนี้คล้ายๆกับว่าเป็นกรรมของโลกนั่นทางที่ดีมันก็จะต้องช่วยกันทำให้ทุกคนรู้จักสิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมในฐานะที่ภิกษุเรามีหน้าที่สอนศีลธรรมก็ควรจะรู้มากกว่าคนอื่นเป็นพิเศษยิ่งขึ้นไปอีกและจะต้องรู้หลักศีลธรรมที่เป็นของสากลด้วยอย่ารู้แต่ในหนังสือที่ 2-3 เล่มที่เราเรียนและอยู่ในโรงเรียนนักธรรมอย่างนี้ไม่พอและไม่อาจจะแก้ปัญหาได้ในระหว่างชาติหรือที่กล้านึกไปถึงเรื่องสังคมปัจจุบันซึ่งหมายความว่าเหมือนกันทุกประเทศชาติและประเทศเราก็ถูกน้ำท่วมถูกน้ำของวัฒนธรรมของชาติอื่นนั้นท่วมเข้ามาจะก็ต้องเป็นเหมือนเขาไปด้วยนั่นปัญหาเลยคล้ายกันไปหมดสำหรับเรื่องศีลธรรมสากลนั่นมีหัวข้อไม่มีหัวข้อย่อๆที่กระผมอยากจะฝากไว้สำหรับท่านพรหมจารีทั้งหลายไปคิดไปนึกให้มากขึ้นกว่าที่แล้วมาว่าตามหลักของศีลธรรมนั่นถ้าต้องการให้ศีลธรรมมีอยู่เข้าใจได้เป็นไปได้แล้วจะต้องคำนึงถึงกฎเกณฑ์5ประการที่ว่า5ประการนี่ไม่ใช่แม้คำว่าตายตัวอาจจะมากกว่านั้นหรือน้อยกว่านั้นแต่ที่นิยมกันทั่วไปนั่นเรียกว่า5ประการนี่คือข้อที่1ต้องรู้ว่าอะไรเป็นความดีจริงของมนุษย์ซะก่อน
ถ้าเข้าใจในข้อนี้ไม่ได้ไม่ตกลงกันว่าอะไรเป็นความดีของมนุษย์แล้วไม่มีทางที่มนุษย์จะถือศีลธรรมตรงกันได้และต้องมีความรู้ความเข้าใจที่จะตัดสินว่าอะไรดีหรืออะไรไม่ดีเนี่ยข้อ2แล้วข้อ3เรื่องสิทธิแทรกแซงจะมีได้อย่างไรเพียงไรในระบบของศีลธรรมข้อที่3สิ่งดลใจให้ปฏิบัติศีลธรรมที่เรียกว่า motive เนี่ยต้องมีถ้าไม่มีแล้วไม่มีอะไรดลใจให้คนมนุษย์เนี่ยปฏิบัติศีลธรรมแล้วข้อสุดท้ายคือความเป็นอิสระจะเป็นอิสระกันได้สักเท่าไหร่จึงจะเรียกว่าถูกต้องข้อที่1ที่ว่าดีจริงของมนุษย์ความดีของมนุษย์ความดีแท้ดีจริงดีสูงสุดของมนุษย์คืออะไรเนี่ยเดี๋ยวนี้เราก็ยังเข้าใจไม่ตรงกันคนที่ตกเป็นทาสของวัตถุก็ยกกามารมณ์เป็นของเลิศประเสริฐที่สุดดีที่สุดของมนุษย์อย่างนี้เป็นต้นระบบศีลธรรมสากลมีว่าความสงบสุขความเป็นมนุษย์เต็มเปี่ยมหน้าที่ที่บริสุทธิ์และเมตตาสากล4อย่างนี้คือความดีของมนุษย์ความสุขนี่แน่นอนใครๆก็ต้องเล็งถึงความสุขเป็นข้อแรกข้อวิเศษของความดีของมนุษย์แต่ขอให้ความสุขนั้นเป็นความสุขที่ถูกต้องไม่ใช่ความอิ่มอยู่ด้วยเหยื่อของกิเลสตัณหานั่นเป็นความสุขศาสนาทั่วไปบัญญัติความสุขไว้ถูกต้องแล้วไม่ต้องวินิจฉัยอะไรกันนักก็ได้คือความที่ไม่ถูกกิเลสหรือความชั่วบีบคั้นเนี่ยเรียกว่าเป็นความสุขนี่ความเต็มของมนุษย์นี่หมายความว่ามนุษย์มีสติปัญญาเต็มตามความหมายของมนุษย์จึงหมายถึงความรู้ที่ถูกต้องที่ทำให้มนุษย์มีจิตใจสมบูรณ์อย่างที่ควรจะเรียกว่าเป็นมนุษย์เต็มที่นี่เรียกว่าความเต็มเปี่ยมของความเป็นมนุษย์ ที่นี่หน้าที่บริสุทธิ์นี่หมายความว่าการทำงานนั้นเป็นหน้าที่ของมนุษย์ฉะนั้นมนุษย์ต้องทำงานเพราะเป็นหน้าที่ทำงานเพราะว่าเป็นหน้าที่ของมนุษย์ภาษาเขาเรียกว่าหน้าที่เพื่อหน้าที่ duty for duty's sake หน้าที่เพื่อประโยชน์แก่หน้าที่เพราะว่ามนุษย์มีหน้าที่ต้องทำงานเพราะว่างานนั่นคือความเจริญของมนุษย์นั่นคือทำงานเพราะว่าหน้าที่ของมนุษย์นั่นจึงเป็นว่าทำงานมะก็หายไปพอทำงานเพื่องานหรือเพื่อหน้าที่ก็ไม่เข้ามาทำให้หน้าที่นี่เศร้าหมองแต่งานเพื่องานนั่นคือความดีของมนุษย์เรียกว่าหน้าที่บริสุทธิ์แล้วข้อที่4เมตตาสากลก็คือรักคนรักมนุษย์ด้วยกัน4อย่างนี้เป็นความดีจริงของมนุษย์นี่ขอให้ท่านช่วยเอาไปสัมมนากันว่าเขากล่าวนี่ถูกหรือไม่ถูกความสุขความเต็มเปี่ยมของความเป็นมนุษย์หน้าที่บริสุทธิ์เมตตาสากล4อย่างนี้เป็นยอดความดีของมนุษย์ถ้าเข้าใจตรงกันแล้วก็บัญญัติศีลธรรมให้คนปฏิบัติได้ถ้ายังไม่ยอมรับว่าสิ่งเหล่านี้เป็นความดีแล้วการบัญญัติศีลธรรมนั้นต้องแตกแยกกันเป็นธรรมดานี่เรียกว่าสิ่งที่จะต้องคำนึงข้อแรกก็คือข้อนี้ว่าอะไรเป็นความดีจริงของมนุษย์ทีนี้ข้อที่2ก็เรื่องหลักเกณฑ์ที่จะเอาอะไรมาตัดสินว่าดีหรือไม่ดี นี่เขาให้หลักกว้างๆว่าการบัญญัติว่าอะไรดีหรือไม่ดีนั่น1ต้องอยู่ในวิสัยของคนทั่วไปคืออยู่ในวิสัยที่คนทั่วไปจะยอมรับได้ตกลงด้วยได้ร่วมปฏิบัติด้วยได้
ก็อยู่ในวิสัยของคนทั่วไปภาษาศีลธรรมเขาเรียก empiric system คือคนทั่วอยู่ในวิสัยที่คนทั่วไปทำด้วยหรือเล่นด้วยหรือเอาด้วยได้คำพูดที่กล่าวไปว่าอะไรดีอะไรไม่ดีนั่นแล้วสองต้องมีเหตุผลเพียงพอถ้ามันย้อนเหตุผลเขาก็รับไม่ไหวเหมือนกันมันต้องมีเหตุผลเพียงพออยู่ในการที่เราพูดว่านี่ดีนี่ไม่ดีนี่เขาเรียก rationalism ที่อันสุดท้ายก็ต้องว่าทุกคนเข้าใจได้ทันทีพอพูดออกไปคนเข้าใจได้ทันที intuitionism พอพูดออกไปคนฟังเข้าใจได้ทันทีถ้าการบัญญัตินั่นประกอบไปด้วยลักษณะ3ประการนี้แล้วการบัญญัติว่านี่ดีหรือนี่ไม่ดีเป็นต้นนี้เป็นการบัญญัติที่ใช้ได้เป็นการบัญญัติที่ไม่เป็นหมันเป็นการบัญญัติที่จะทนอยู่ได้ในวงของศีลธรรมถ้าผิดหลักนี้แล้วไม่มีใครรับกับเราไม่มีใครเล่นด้วยกับเราไม่มีใครยอมเชื่อเราเรานี่ดีหรือนี่ไม่ดีนี่เป็นเรื่องที่สองที่จะต้องสะสางที่นี่ข้อที่3สิทธิแทรกแซงนี่หมายความว่าเราอยู่กันในโลกนี่ย่อมมีการแทรกแซงย่อมช่วยไม่ได้ที่จะไม่ให้มีการแทรกแซงเพราะต้องมีขอบเขตของการแทรกแซงศีลธรรมของสังคมถ้ามีความจำเป็นอะไรแทรกแซงมันก็ต้องมีขอบเขตว่าแทรกแซงได้เพียงไรสิทธิแทรกแซงนั่นเขาแยกไว้ว่าสิทธิของทางฝ่ายศาสนาที่จะเข้าไปแทรกแซงศีลธรรมของสังคมหรือว่าสิทธิทางการเมืองที่จะเข้าไปแทรกแซงสังคมเข้าไปแทรกแซงศีลธรรมหรือว่าสิทธิของสังคมนั่นเองที่จะเข้าไปแทรกแซงศีลธรรมถ้าศีลธรรมนั่นมีอยู่อย่างนี้บางคราวศาสนาเห็นความจำเป็นที่จะต้องเข้าไปแทรกแซงขอให้เป็นอย่างอื่นในข้อเล็กข้อน้อยปลีกย่อยอะไรตามก็ต้องทำได้ที่สิทธิทางการเมืองนั่นหมายความว่าบางครั้งศีลธรรมบางอย่างต้องเก็บไว้ทีก่อนเอาความจำเป็นทางการเมืองประเทศชาติจะล่มจมอะไรเนี่ยเอามาขึ้นเป็นข้อใหญ่ก่อนอย่างนี้ก็มีได้แต่ต้องรู้ว่ามีขอบเขตเพียงเท่าไหร่ถ้ามากนักมันก็ไม่ได้ที่ทางสังคมเขามีความพันผวนอย่างอื่นไม่อาจจะให้ศีลธรรมเป็นไปตามระบบนั้นได้มันก็มีสิทธิเปลี่ยนแปลงแก้ไขแทรกแซงได้ตามสมควรถ้าได้วางสิทธิหรือขอบเขตทางการแทรกแซงไว้ดีแล้วระบบศีลธรรมนั่นอยู่ได้อย่างนี้เช่นเรามีปัญหาว่าเราทำนาเราต้องฆ่าปูนาเราต้องไถนาเราต้องทำลูกเขียดตายนี่เราก็ทำนาไม่ได้นี่อย่างนี้เพราะว่าศีลธรรมนั่นขาดหลักเกณฑ์ทางสิทธิแทรกแซงเพราะว่าคนต้องทำนาสังคมต้องประกอบอาชีพมันก็ศีลธรรมนั่นก็ยอมให้ว่ามันไม่มีบาปเพราะว่าต้องทำนาเพราะการทำนาอย่างนี้เป็นต้นเมื่อศีลธรรมใดระวางระบบการแทรกแซงไว้พอดีศีลธรรมนั้นจะมีอายุยืนและถือตามกันได้ปฏิบัติตามได้นี่เป็นข้อที่3 ข้อที่4เขาเรียกว่าอำนาจสิ่งดลใจให้ประพฤติศีลธรรมเขาเรียกเป็นกลางๆว่าโมทีฟสิ่งทุกสิ่งต้องมีโมทีฟมันจึงจะเคลื่อนนี่ศีลธรรมของสังคมก็เหมือนกันต้องมีโมทีฟมีสิ่งดลใจมีกำลังผลักดันสมัยก่อนที่สุดก็มีโมทีฟมีสิ่งดลใจที่ดีเพราะว่ามนุษย์นิยมในเรื่องของความสุขทางจิตใจอยู่แล้วท่านความที่สังคมนิยมความสุขทางจิตใจอยู่แล้วนั่นแหละเป็นสิ่งดลใจให้ปฏิบัติศีลธรรมได้โดยง่ายไม่ขาดโมทีฟที่ต่อมาในยุคเมื่อไม่นานมานี่
คนในประเทศไทยเราก็ยังกลัวนรกแล้วอยากได้สวรรค์อยู่มากเพราะอันนั้นเองเป็นไหนโมทิฟให้คนมีศีลธรรมทีเดียวนี้ลูกหลานของเราไม่เป็นอย่างนั้นไม่ถือว่ามีนรกมีสวรรค์ปัดออกไปแล้วเขาจะได้อะไรเป็นโมทิฟเป็นสิ่งผลักดันให้ประพฤติศีลธรรมนี่เข้ามาแทนนี่ถ้าพวกเราหาให้เขาไม่ได้ ก็ขาดสิ่งที่จะทำให้เขามีศีลธรรมเขาก็ต้องไม่มีศีลธรรมนั่นจึงเป็นหน้าที่ของเราผู้สอนศาสนานี่จะต้องสร้างความรู้ความเข้าใจความอะไรขึ้นมาอย่างหนึ่งให้เขารักที่จะมีศีลธรรมสมัครที่จะมีศีลธรรม เหมือนปู่ย่าตายายกลัวนรกอยากได้สวรรค์ก็ปฏิบัติศีลธรรมแต่เดี๋ยวนี้มันโมทีฟนั้นใช่ไม่ได้เสร็จแล้วเพราะมันล่าสมัยอะไรก็ตามเราจะมีอะไรผมเห็นว่ามีทางเดียวคือว่าทำความเข้าใจให้ได้ทำความเข้าใจให้เขาเข้าใจให้จนได้ว่าศีลธรรมนั่นมีความจำเป็นเป็นสิ่งที่จำเป็นเป็นสิ่งที่ประเสริฐเป็นสิ่งที่จะช่วยเราหรืออะไรให้จนได้เพราะเขาเกิดเข้าใจขึ้นมาอันนี้ก็เป็นสิ่งผลักดันเนี่ยโมทีฟเนี่ยนะขึ้นมาแทนคนก็จะมีศีลธรรมกันต่อไปได้อีกถ้าจะยกเรื่องนรกเรื่องสวรรค์ขึ้นมาอีกก็มีแต่จะถูกหัวเราะเยาะมากกว่านั่นน่าจะนึกหาทางออกอย่างอื่นเนื่องจากการศึกษาก้าวหน้าด้วยกันทุกฝ่ายเราก็ควรจะมีช่องทางที่จะพบสิ่งนั้นแล้วก็เอาไปให้แก่เด็กๆที่มีการศึกษาดีให้เข้าใจจนเกิดความกระหายในศีลธรรมขึ้นมาสำหรับสิ่งที่เรียกว่าโมทีฟนี่ทางศาสนาทุกศาสนาเขาก็บัญญัติตรงกันหมดแล้วว่าหวังสุขหรือกลัวทุกข์เราต้องทำให้คนกลัวทุกข์และหวังสุขเกลียดทุกข์แล้วอะไรอยากได้ความสุขถ้าเรื่องสวรรค์มันเรื่องนรกเรื่องสวรรค์มันใช่ไม่ได้ก็ต้องใช่เรื่องอื่นให้คนเกิดความกลัวทุกข์และอยากได้ความสุขขึ้นมาในศาสนาไหนก็ต้องเป็นอย่างนี้ถ้าในหมู่ชนหรือกลุ่มชนที่ยังใช้เรื่องนรกสวรรค์ได้ก็ยังใช้ได้ไม่ใช่ต้องตัดออกขอแต่ว่าให้มีอำนาจอย่างใดอย่างหนึ่งมาผลักดันคนให้ปฏิบัติศีลธรรมกันแล้วกัน ที่ในทางการเมืองนั่นโมทีฟมันมีอยู่ชัดแล้วว่าเขาต้องการอะไรทางการเมืองก็ต้องการความก้าวหน้าความก้าวหน้าทางเงินทางเกียรติทางเศรษฐกิจทางต่างๆอันนั้นมันเป็นโมทีฟที่ให้การเมืองเคลื่อนไหวไปอย่างยิ่งหรือว่าเพราะเขากลัวจะเป็นเมืองขึ้นคนอื่นแพ้คนอื่นอย่างนี้เขาก็มีนโยบายและดำเนินการเมืองด้วยกำลังที่สูงมากหรือเอากันมาให้แคบเพราะว่าถ้าเรามองดูในวงสังคมแคบๆนี่ทำไมคนบางคนจึงไม่กล้าประพฤติเลวทรามออกไปเพราะกลัวสังคมรังเกียจกลัวเพื่อนไม่คบตอนนี้ก็พอแล้วเพราะกลัวเพื่อนไม่คบนะฮะแล้วก็ปฏิบัติตัวพอดูได้ที่เรื่องศีลธรรมก็ขอให้เป็นอย่างนี้ทีนี้เรื่องสุดท้ายเรื่องที่5ก็คือว่าเราเป็นอิสระกันได้เท่าไหร่ขอบเขตของความเป็นอิสระคนมักจะคิดว่าการที่มาอยู่ในศีลธรรมนี่ไม่เป็นอิสระเพราะเรามีศีลธรรมครอบเราเราถูกศีลธรรมครอบเราเราไม่เป็นอิสระเราอยากจะระเบิดทิ้งออกไปหมดให้เราเป็นอิสระอย่างนี้ก็มีคนคิดนั่นไม่อยากให้ศาสนาเข้ามาผูกพันเราไม่อยากให้อะไรเข้ามาผูกพันเราเราต้องการความเป็นอิสระหรือว่าเดี๋ยวนี้นิยมประชาธิปไตยเราต้องทำอะไรได้ตามชอบใจเรานี่ที่เรื่องทางศีลธรรมเขาก็เล็งถึงเหมือนกันว่ามนุษย์นี่ชอบความเป็นอิสระนั่นจะเอาศีลธรรมไปบีบบังคับเขาโดยส่วนเดียวนี่คงไม่สำเร็จแน่นั่นจึงต่อรองกันโดยเรื่องความเป็นอิสระเลยเป็นว่าตัดสินใจโดยตนเองครึ่งหนึ่งแล้วยอมถือตามระเบียบตามบทบัญญัติเหตุผลทางศาสนาทางธรรมทางปรัชญานั้นครึ่งหนึ่ง
รู้ว่าอย่าเอาตามไปถ้าไม่ยอมก็แล้วขอรบบทท่านแพร่สินใจเราครึ่งหนึ่งเอามารวมกันละครึ่งนี่คือขอบเขตของความเป็นแต่ถ้าในศาสนาที่ไม่อยู่ในรูปปรัชญาให้เชื่ออย่างเดียวแล้วก็ทำยากเหมือนกันเพราะไม่มีทางที่จะใช่เหตุผลในปรัชญาทางศีลธรรมนี่เขาเรียกว่าเหตุผลทางปรัชญาแต่เดี๋ยวนี้ศาสนาทุกศาสนาพยายามปรับปรุงให้มีปรัชญาศาสนาที่เป็นมีปรัชญาอยู่แล้วก็แล้วไปศาสนาที่ไม่เคยมีปรัชญาเคยมีแต่ความเชื่ออย่างเดียวก็ปรับปรุงให้มีปรัชญาเพื่อมีเหตุผลให้พูดกันได้โดยเหตุผลนี่เราเหตุผลเนี่ยเหตุผลของทางศาสนาหรือทางปรัชญานี่ครึ่งหนึ่งเอาความต้องการของตัวเองครึ่งหนึ่งอย่างนี้เรียกว่าความเป็นอิสระตามความหมายทางศีลธรรมหรือความเป็นประชาธิปไตยตามความหมายทางศีลธรรมก็ได้ถ้าเราคำนึงถึงสิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมให้รอบคอบโดยหลัก5ประการนี้แล้วสั่งสอนศีลธรรมไปโดยไม่ขัดกับหลักเหล่านี้แล้วเชื่อว่าประชาชนแห่งสมัยแห่งยุคปัจจุบันนี้สังคมปัจจุบันนี้คงจะสนใจหรือว่ารับสิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมได้มากขึ้นคือก็พอจะกลืนลงไปได้ถ้าไม่คำนึงถึงหลักเหล่านี้แล้วสิ่งที่เราไปพูดกับเขาไปสอนเขาไปขอร้องเขานั่นมันเหลือวิสัยที่เขาจะกลืนลงไปได้เมื่อเราจะไปทำให้ใครมีศีลธรรมก็ลองนึกถึงหลักสากลเหล่านี้ดูก่อนและเป็นที่ยืนยันได้ว่าหลักธรรมะในพระพุทธศาสนาทุกๆข้อจะไม่ขัดกับหลักเหล่านี้เลยเท่าที่ผมได้ทดสอบทุกอย่างทุกทางมาแล้วไม่เห็นว่ามีหลักพุทธศาสนาข้อไหนหรือหลักศีลธรรมในพุทธศาสนาข้อไหนจะขัดกับหลักศีลธรรมสากลเหล่านี้เลยนั่นจึงเป็นอันว่าเราไม่ต้องกลัวเพียงแต่ว่าเราเอาหลักเกณฑ์ทางศีลธรรมในพุทธศาสนาไปปรับปรุงหรือไปใช้ให้เข้ากันกับหลักเกณฑ์ของศีลธรรมทางสากลเท่านั้นเอง ก็จะแก้ปัญหาสังคมปัจจุบันที่เกี่ยวกับศีลธรรมได้ไม่มากก็น้อยเนี่ยก็ผมได้พูดเลยเวลาไปบ้างแล้วก็จะต้องยุติกันทีจึงขอสรุปว่าขอให้เพื่อนสัพพมจารีที่จะทำสัมมนานี่ลองเอาข้อเท็จจริงต่างๆที่ผมเสนอไปตามความคิดเห็นนี่ไปสัมมนา ไม่ต้องเกรงใจไม่ต้องกลัวเพราะว่าทำรับหลังนี่ไม่ต้องกลัวนะ เพื่อจะได้ข้อเท็จจริงสำหรับไปปฏิบัติงานแก้ไขและเผยแผ่อบรมศีลธรรมแก่สังคมปัจจุบันต่อไปโดยที่ว่าเรารู้จักสังคมปัจจุบันดีเรารู้จักพุทธศาสนาดีเรารู้จักศีลธรรมที่สมควรแก่สังคมปัจจุบันดีและสามารถเอาหลักพุทธศาสนาไปปรับปรุงให้อยู่ในศีลธรรมรูปนั้นนี่เป็นใจความสำคัญที่บรรยายขอให้นำไปสัมมนากันอย่างเต็มที่กระผมขอยุติการบรรยายเพื่อถวายความรู้ในโอกาสนี้เพียงเท่านี้